สวัสดีค่ะตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่14พฤษภาคมและลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคมซึ่งเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่25มีนาคมถึงวันที่9เมษายนที่ผ่านมาภายหลังปิดรับลงทะเบียนข้อมูลจากสำนักงานกกต.ระบุว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 2,359,69 รายจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 52,287,045 คนนะคะโดยกรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตมากที่สุด 800,000 กว่าคนและพบว่าหน่วยเลือกตั้งกลางที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์มากที่สุดเป็นลำดับที่1ก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากรวม 5.2 หมื่นคนค่ะสำหรับผู้ที่ยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้นะคะจะต้องไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยจะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมได้อีกหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันดังกล่าวจะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยนะคะ